ซอยไก่นะคะซึ่งทุกคนต้องกินสิ่งที่อะไรที่สุดก็คือร้อนที่สุดนั่นเองไก่กรอบมากบอกเลยว่าโบโบก็ถึงนานแล้วต้องบอกเลยว่าดีใจมากหลังจากที่เดินทางอันแสนนานนานจนหลับไปไม่รู้กี่ตื่นนะคะตอนนี้ก็เราถึงแล้ว ดีใจมากที่เราได้มาภาคเหนือนะคะในช่วงที่เราคิดว่าหนาวแต่ไม่หนาวเราจะรอดูคืนนี้และเช้าวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้เขาบอกว่าจะหนาวมากเราก็เลยต้องรอแต่ตอนนี้เรารับลมร้อนไปก่อนนะคะตอนนี้วบก็อยู่ที่วัดภูมินะคะก็คือเป็นวัดที่ใครมาน่านก็ต้องมานะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้ากันไปข้างในกันเลยดีกว่าตามวบมาเลยหลังจากที่เราไหว้พระกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามีเวลาน้อยวันนี้ไม่ใช่วันนี้ทริปนี้ว่าประมาณแค่3วันเท่านั้นนะคะเราต้องใช้ให้คุ้มเราก็เลยต้องมาที่นี่เลยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยแต่เราไม่ใช่คนพื้นที่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยต้องจัดไปไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรหรือเปล่าแต่เราเข้าไปก่อนอะไรก็ได้ที่เป็นข้อมูลที่เราได้เดินทางเพราะที่ดูมาไม่รู้อะไรเลยอันนี้นะคะก็คือเป็นแผนที่ในตัวเมืองน่านเท่านั้นเนาะถ้าสมมติว่าเราอยากได้แบบพื้นที่ทางจังหวัดอะไรเนี้ยแผนที่แบบทางจังหวัดเราต้องไปขอที่เที่ยวท้องซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราได้อันนี้ไปแล้วเราก็จะไปขอที่นู่นต่อเพราะว่าเราจะเที่ยวที่นี่ไม่ได้นานเราต้องไปต่อเดี๋ยวตอนนี้นะคะวบก็จะไปที่รถเพื่อขับไปที่ทท.นะคะเพื่อไปขอแผนที่ทางจังหวัดน่านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามารีวิวที่พักเพราะฉะนั้นแล้วก็วางแผนไม่ถูกไงเฮ้ยคือจริงๆแล้วอะเข้าก็ดีนะสปอนเซอร์ที่พักน่านแต่ว่าไกลๆบางก็ดีเหมือนกันที่ไหนก็ได้ค่ะถ้าอยากให้วบไปรีวิวนะคะก็อินบ็อกซ์มาหาวบได้เลยเปิดตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว หาสปอนตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเพราะว่าครั้งนี้วบต้องไปพัก2ที่ซึ่งไกลกันมากแล้ววบก็อยากไปหลายๆที่ให้มันคุ้มค่าใน3วันแต่ไม่ได้วางแผนอย่างเลยรอบคอบอ่ะเพิ่งรู้ว่ามันอยู่ห่างไกลกันเป็นโยชน์เสียใจมากจริงๆอ่ะบอกเลยว่าจากมะนาเกียศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมาที่ทท.เนี่ยใกล้มากนะคะซึ่งทท.จะอยู่ตรงข้ามกับเรือนจำนะคะเป็นเรือนไม้เดี๋ยวเราเข้าไปขอแผนที่ด้านในกันเลยดีกว่าเราเหมือนนักท่องเที่ยวมากแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์มีหออนุรักษ์แล้วก็มีตรงหน้าที่ถนนก็จะเป็นซุ้มอาริลาวดีค่ะอ๋อแล้วตอนนี้นะคะบอก็ได้เอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าในพื้นที่เมืองจะเน้นวัดร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นะคะส่วนอันนี้ก็ได้มาทั้งเล่มเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวที่แบบเราต้องขอพื้นที่ไม่ใช่ขอแผนที่ของเขานะคะเพราะว่าปองงมากว่าเอ๊ฉันจะไปไหนดีคือบอกเลยว่าการมาทริปนี้เป็นการวนวงเวียงมากๆนะคะไม่ได้ไปลาวนะคะแต่วนอยู่ที่น่านนี่เองเพราะว่าเรามาจากกรุงเทพเรามาที่ตัวเมืองแล้วเราจะลงไปทางใต้ของน่านนะคะคือไปดอยเสมอดาวแล้วพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นไปที่บ่อเกลือแล้วเราก็จะไปพักที่ปัวแล้วเราก็กลับมาที่ตัวเมืองทีงงไหมไม่ต้องงงค่ะเราไปกันเลยดีกว่าเพราะเราหิวข้าวแล้วอ
และหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จนะคะเมื่อตะกี้เราอยู่ที่วัดภูมินใช่ไหมวนไปวนมาแล้วก็อยู่ข้างๆวัดภูมินเหมือนเดิมก็คือร้านข้าวซอยต้นน้ำนะคะวันนี้ว่าพอก็มาทานข้าวซอยเนื่องจากเนื้อไก่เขาหมดเราก็เลยได้เป็นหมูตุ๋นแทนสีรูปร่างหน้าตาน่ากินมากคือกลิ่นแต่จมูกไม่รู้ว่าพอหิวหรือว่ายังไงแต่ว่าเราจะเริ่มกินแล้วกินจ้าหิวมากบอกเลยอันนี้คือมือที่สองมือกลางวันของอปอนี่ไงนี่ไงคะคือขายไม่ได้ไม่ถูกไหวอยู่ไหนนะไหนอยากที่ขาถึงข้างเดียวหรอเดี๋ยวโทรทันใจว่าสวยมากจ้าตอนนี้เรากำลังขับรถตามที่ข้างหน้าที่เขากำลังพาเราไปที่พักนะคะซึ่งบอกเลยว่าแบบโอ้โหพระเจ้าเถอะโอ้โหดูจากทางขึ้นนะคะเออสุดโหดคือเราต้องทิ้งให้คันข้างหน้าเนี่ยขับขึ้นไปให้หมดก่อนแล้วเราถึงค่อยตามขึ้นไปแต่บอกเลยว่าสวยมากจริงๆสวยมากๆขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยโปรดกำหนดเวลาขึ้นมาให้ดีเพราะว่าอย่าได้คิดออกไปเลย จริงไม่แนะนำให้มาหน้าฝนเพราะว่าถนนมันจะลื่นมากเนื่องจากทางตรงนี้มันเป็นแบบทางลุกลังอะเนาะทางแบบว่าดินอะเพราะฉะนั้นแล้วมันมีความอันตรายอยู่แต่ว่าเราได้วิวที่สวยมากจริงๆโอ้สวยมากเอาพี่หายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังหลงทางเพราะว่าเรามัวแต่มองวิวนะคะก็ขึ้นมาอยู่บนดอยเสมอดาวนะคะแต่ว่าปอปอไม่ได้พักที่ดอยเสมอดาวเนาะปอปอพักที่ม่อนชมดาวนะคะซึ่งที่เนี่ยจะมีที่พักหลายที่มากๆถ้าเพื่อนๆได้ไปเซิร์ชรีวิวกันแล้วนะคะก็จะแบบเป็นรูปแบบเต็นท์เนาะเดี๋ยวปอจะพาเดินกันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ดอยเสมอดาวอ่ะจะเป็นวิวที่สวยที่สุดที่เขาบอกนะแต่ว่าที่นอนอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แล้วก็จะมีคนเยอะแต่ว่าถ้าเรามาที่เนี่ยมันก็จะมีที่พักให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเราก็จะได้ความสงบแต่ว่าวิวเนี่ยก็ไม่ปอปอคิดว่าวิวอ่ะมันสวยมากอยู่แล้วเข้าใจไหมในแบบคือเรามาบนดอยอะเนาะมองไปก็มีแต่หน้าผามองไปก็มีแต่ภูเขาอะไรเงี้ยคือถ้าใครมาหน้าหนาวเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็จะเขียวชอุ่มกว่านี้แล้วมันก็อาจจะสวยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าด้วยทางที่เรามามันจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะพักที่ดอยเสมอดาวใช่ไหมมันก็จะถึงก่อนซึ่งทางมันก็จะไม่ค่อยอิรุขุขะสักเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยบอมาพักที่นี่ทางมันจะเป็นแบบดินลุกลังเป็นแบบเป็นทรายเป็นดินอย่างเงี้ยถ้าเห็นตรงที่พื้นเนาะมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยแล้วแบบมันต้องแบบขับข้างทางเป็นผาซึ่งใครไม่ชำนาญทางคือไม่มีใครชำนาญทางคือใครแบบขับรถยังไม่เก่งไม่แนะนำนะคะให้มาหน้าหนาวอ่ะก็ยังโอเคแต่หน้าฝนเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันน่าจะลื่นมากเพราะฉะนั้นเราไปดูที่พักกันเลยด้านหลังของปอคือที่พักแต่เดี๋ยวไปที่พักนะเราจะมีมุมแบบถ่ายรูปสวยมากๆก็คือตรงนี้นะคะลานเวิ้งเรากับฝั่งกันจะมีเวิ้งตรงนี้ที่แบบว่าสามารถเดินไปถ่ายตรงนู้นได้เฮ้ยมันสวยมากนะแล้วก็ไปยืนตรงโน้นดีมากบอกเลยที่พักของปอนะคะจะอยู่ทางเนี่ยพระอาทิตย์ตกแต่ว่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีคุณลุงพาเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทะเลหมอกนี่นะคะเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็อยู่ตรงด้านหน้าของที่พักแต่ว่า
มีที่ลับของที่พักที่ทุกคนห้ามพลาดต้องบอกเลยว่าที่พักเนี้ยคือโชคดีมากๆว่าที่พักของเขาสูงมากๆจริงๆแล้วมีทั้งข้างหน้าข้างหลังให้เราได้แบบเลือกมุมถ่ายรูปนะคือความโชคดีก็คือเราอยู่ตรงพระอาทิตย์ตกใช่ปะถ้าเราเดินขึ้นมาจากด้านหลังของที่พักเราอะเราก็จะได้เจอแบบทุ่งหญ้าสวยงามแบบนี้แล้วก็มองไปก็จะเจอพระอาทิตย์ตกซึ่งวิวดีมากบอกเลยแบบดีต่อใจแล้วก็อากาศเย็นแล้วจ้าและดูตอนนี้ใส่กางเกงขาสั้นคือไม่ไหวแล้วมันหนาวมากเขียวชะอุ่มแล้วมองไปดูดิเฮ้ยมันสวยมากเรามาแค่หน้านะแค่ดอยเสมอดาวต้องบอกเลยว่าเฮ้ยสวยสวยแบบปอเคยไปภูทับเบิกอ่ะมันก็ว่าสวยแล้วอ่ะแต่เนี่ยเฮ้ยสวยจริงคุ้มค่ากับที่มามากรู้สึกดีใจพรุ่งนี้เช้าขอให้เราเจอทะเลหมอกนานจ้า Love youดูจากสภาพตอนนี้ก็แลดูว่าหนาวมากใช่ไหมไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเป็นคนขี้หนาวตอนนี้น่าจะประมาณ20องศาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ คือมืดมากนะคะเวลาประมาณ 6:45 กับหมูกระทะตรงหน้าปอนะคะเพื่อเราจะเตรียมดูดาวกันนะคะ 4:00 เขาจะปิดไฟแล้วเราก็จะได้นอนดูดาวกันเพราะฉะนั้นเราจะฟินมากนะคะตอนนี้เราก็เลยต้องเก็บแรงตุนแรงนะคะแล้วก็ชาร์จแบตทุกอย่างไว้ให้เต็มเพื่อที่จะพร้อมสำหรับทุกอย่างในคืนนี้และพรุ่งนี้เช้าขอกินก่อนแล้วเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็จะดูความฟินของหมูกระทะคือมีคนสงสัยว่าทำไมแบบขึ้นดอยต้องมากินหมูกระทะมันคือความอบอุ่นนั่นเองคือจริงๆอ่ะจะกินอะไรก็ได้แต่ว่ากินหมูกระทะมันได้ไอร้อนไงมันก็จะได้ความฟินแบบปกติปิ้งย่างควันแบบชนกันใช่ไหมอันนี้คือแบบควันไม่มีทางชนแน่เพราะว่าท้องฝาเปิดขนาดนี้จะกินอะไรก็ได้แล้วแต่จะเอาแบบมันมาเผาหรือว่าจะเอาหม้อกับข้าวมาทำเองได้หมดเขาไม่ได้ห้ามทำอะไรก็ได้ที่สบายใจเราสบายใจที่กินหมูกระทะอย่างนี้ได้บ๊ายบายฝันดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคืนนี้ตอนนี้นะคะปอก็มาถึงที่สปันแล้วอยู่ที่อุ่นไอมังนะคะกระโดดลงไปตุ้มโดนโขดหิน